รรคก็ยอมรับผลการเลือกตั้งและขอแสดงความดีกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับซึ่งหวังว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลคงจะได้จับมือกันร่วมกันทำงานโดยไม่จำเป็นที่จะไปจับมือร่วมกับพรรครัฐบาลเดิมส่วนแล้วพี่น้องประชาชนของทราบดีนะครับพรรคก็ยอมรับผลการเลือกตั้งและขอแสดงความดีกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับซึ่งหวังว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลคงจะได้จับมือกันร่วมกันทำงานโดยไม่จำเป็นที่จะไปจับมือร่วมกับพรรครัฐบาลเดิมผลการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เห็นว่าประชาชนเบื่อหน่ายการปกครองจากรัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศมาเป็นระยะเวลานานกว่า 8-9 ปีและต้องการให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมขึ้นมาปกครองประเทศแทนซึ่งหากรวมคะแนนของ2พรรคด้วยกันแล้วอาจจะมากกว่า160ของจำนวนส.ส.ทั้งสภาสาเหตุสำคัญที่ผลการเลือกตั้งออกมาเช่นนี้การออกแบบการเลือกตั้งให้มีบัตร2ใบและคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในระบบคู่ขนานที่เรียกว่าหางฟรอยซึ่งจะทำให้พรรคใหญ่มีความได้เปรียบนะและจากการที่ประชาชนเบื่อหน่ายกับรัฐบาลพรรคเสรีรวมไทยยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ต่ำกว่าที่คาดหมายเนื่องจากประชาชนได้ตัดสินใจเทคะแนนให้กับพรรคการเมืองหลักทั้ง2พรรคสำหรับอนาคตทางการเมืองของพรรคเสรีรวมไทยนั้นก็พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยและจะทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนครับขอขอบคุณครับI'm not afraid to die.